ตื่นมาวันที่9ที่รู้สึกเหมือนจะเรียนแต่เขาแจ้งมาตอนตีสี่ว่าวันนี้ไม่มีเรียนนะซึ่งแบบเขาก็ส่งมาอีกทีตอน6โมงเช้าซึ่งแบบไม่ทันแล้ววอยเย้ก็เลยไปซักผ้าแทนแล้วกันระหว่างซักผ้าก็ออกไปกินข้าวที่มีรถไอติมผ่านมาพอดีก็เลยซื้อไอติมกินก่อนแล้วก็กินข้าวกันแหละก็ข้าวเป็นสุกี้นะสุกี้แห้งแล้วเนื่องจากว่าประกาศมาอย่างนั้นวันนี้ก็เลยไม่มีเรียนทั้งวันนะตอนเย็นก็มีข้าวผัดร้านลึกลับ